ครับก็วันนี้พามาดูชาวไร่จังหวัดพิษณุโลกเตรียมแปลงปลูกอ้อยกันนะครับนี่ก็เป็นแปลงเปิดใหม่นะครับนี่นะครับมีรถขุดใหญ่นะครับมาขุดร่องน้ำนะครับเขี่ยดินขึ้นมาแล้วก็มีแทรกเตอร์คูต้า M108 นะครับติดเกรดเดอร์นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับเขาจะขุดร่องน้ำนะครับพอขุดร่องน้ำเสร็จนะครับก็ดินขึ้นมานะครับก็จะมีรถมาดันดินออกไปนะครับก็เอาไปปรับพื้นที่ให้มันเรียบนะครับตรงไหนที่เป็นหลุมนะครับเป็นบ่อนะครับที่มันต่ำๆอยู่นะครับก็เอาดินที่โกยขึ้นมาเนี่ยเกรดออกไปนะครับก็ทำให้มันเรียบนะครับแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งนู้นนะครับอยู่ด้านไกลนะครับเป็น M95 นะครับติดผันฐานออฟเซ็ตนะครับฐานพวก18-20จานนะครับไถตากดินเลยนะครับแล้วก็จะทำการเตรียมแปลงแล้วก็ปลูกนะครับอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมแปลงปลูกอ้อยข้ามแล้งนะครับเดี๋ยวพาไปดูเอ็มรถแบบใกล้ๆนะไกลๆเป็นไถผันผันผักซอยนะครับน่าจะ18จานนะครับนี่ก็เป็น M108ดันเคลียร์ออกมาก่อนนะครับก็จะเอาแลนเพจข้างหลังเกรดให้เรียบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแปลงของชาวไร่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมีทั้งดันหน้ามีทั้งเกรดหลังนะครับเอาไว้ปรับพื้นที่แปลงใหญ่ๆนะครับนี่108ก็ติดตู้แอร์นะครับของ ASB นะครับน่าจะเป็นของบัดปงนะราชบุรีนะครับตู้แอร์นะครับ108ในส่วนนี้เป็นแมคโครนะครับเมโทรแคปนะครับตัวใหญ่นะครับนี่นะครับใช้เกรดเดอร์แล้วครับนี่นะครับเวลาดันออกมาแล้วเนี่ยก็จะใช้เกรดเดอร์ลากนะครับปรับพื้นที่ลงไปเกรดให้มันเรียบๆพื้นที่มันต่ำๆอยู่นะหลังจากนั้นก็จะไถตากดินอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไถผันบุกลงนิปเปอร์ไถผันพวนแล้วก็ปลูกนะครับแปลงก็ค่อนข้างทำยากหน่อยเพราะเป็นแปลงเปิดใหม่นะก็เขตนี้น้ำท่วมค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นก็ต้องทำแปลงให้เรียบๆนะครับเรียบๆไถผันซอยนะครับไถผันซอยนะครับให้ดูบรรยากาศของชาวไร่มืออาชีพนะครับไร่อ้อยนะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นรถตัดอ้อยคันใหญ่นะครับจอนเดียร์นะครับรถตัดอ้อยจอนเดียร์กำลังตัดอ้อยพันอยู่นะครับเพื่อเอาไปปลูกอ้อยท่อนนะครับในชาวไร่ก็มีปัญหาเรื่องแรงงานนะครับก็หันมาใช้เครื่องจักรทุ่นแรงกันเยอะนะครับนี่นะครับเป็นรถตัดอ้อยจอนเดียร์นะครับรถตัดอ้อยจอนเดียร์ก็รถใหญ่ขนาดนี้วันนึงก็น่าจะมี200ตันขึ้นนะครับเดี๋ยววันที่16นี้โรงงานก็จะเปิดรับเปิดหีบอ้อยแล้วนะครับตัดอ้อยก็ต้องรีบตัดอ้อยส่งโรงงานนะครับ
ดูบรรยากาศการเตรียมแปลงปลูกอ้อยนะของชาวไร่รายใหญ่กันนะครับชาวไร่ลักษณะนี้ในประเทศไทยปัจจุบันก็มีเยอะนะครับตัดอ้อยก็เป็นรุ่น CS570 นะครับจอห์นเดียร์นะครับน่าจะ10 กว่าล้านนะครับ